นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนมัสามิขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรันาตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอกราบพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสานมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564การบรรยายธรรมในเรื่องของ การเปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคลนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะมงคลข้อที่38นะเขมังนะจิตที่หลุดพ้นจิตที่กเกษมนะยอดสุดของมงคลชีวิตพระพุทธองค์ตรัสว่าเขมังแนะปลว่าจิตกเกษมนะหมายถึงว่าผู้ที่ดำเนินตามปฏิปทาแห่งมงคล ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์เนี่ยส่งค้นคว้าค้นคว้าในการสร้างบาร,รมีใช้ชีวิตและจิตวิญญาณในการอุทิศชีวิตสร้างบาร,รมี2ีิประสงค์ขแสนมหากัปเนี่ยกว่าจะได้จัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของมงคลที่เป็นที่ถกเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลของโลกนคนที่ชอบดู ก็จะเอาพวกสีเอาพวกแสงเอาพวกสิ่งที่เห็นเนะี่ยเป็นมงคลเนะี่ยเช่นสีเขียวเป็นมงคลสีขาวเป็นมงคลนะสีแดงเป็นมงคลสีดําเป็นมงคลนะี้บางทีรถสีเขียวก็ยังบอกว่ารถคันนี้สีขาวอย่างนะี้ก็คือติดสีเอาสิ่งที่เห็นเป็นมงคลบางกลุ่มที่ชอบฟังเนะี่ยก็บอกเน้นเอาเสียงเสียงเช่นคําว่าเสียงตูมเนะี่ย มันจะดังตูมตามเนี่ยเวลาทำอะไรก็เลยต้องมีใบมะตูมมีใบมะตูมเข้ามาเป็นของมงคลเนี่ยเพื่อที่จะให้มงคลเนี่ยบางทีชอบดมกลิ่นชอบของอร่อยชอบถูกต้องสัมผัสก็เอาวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเหล่านี้นเป็นมงคลเนี่ยจึงมีวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยบูชาภูเขาบูชาต้นไม้ต้นไม้เนี่ยชื่อมันก็สมมุติมาทีหลังว่า ต้นมะขามต้นไม้ยมต้นพยุงแต่ว่าคนที่ไปติดสมมุติก็เลยบอกว่าถ้าปลูกต้นพยุงมันน่าจะพยุงชีวิตเรานีปลูกต้นมะขามมันน่าจะเกรงขามเนปลูกต้นไม้ยมเดี๋ยวจะมีคนนิยมต้นรักยิ่งกาฝากรักแล้วจะเป็นเสน่ห์อย่างนี้เป็นแต่เพียงความยึดติดแล้วก็สมมุติทั้งนั้นเนี่ยต้นไม้ตัวของมันเองมันยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อต้นมะขามมันชื่อต้นไม้ยม มันชื่อต้นมะตูมนะมีแต่คนไปยึดไปติดไปหลงแล้วก็เอาจิตไปผูกพันกับมันเนี่ยหลงบูชาว่ามันเป็นมงคลเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเนี่ยที่ต้องการจะหาความสุขความดับทุกข์หาสิ่งที่เป็นมงคลก็เลยไปบูชาภูเขาบ้างบูชาต้นไม้บูชาพระจันทร์บูชาพระอาทิตย์บูชาไฟบูชาจอมปลวกบูชาสารพัดเนี่ยที่คิดว่าจะบูชาได้เนี่ย แล้วก็ขอขอมงคลแต่พระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยจะเอามาหยิบเอามาจับเอามาต้องเอามาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยเรื่องเหล่านี้เนี่ยความเป็นมงคลเนี่ยเถียงกันมาถึงสิบสองปีเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือนักคิดนักปรารญ์ทั้งหลายนี่แหละที่ถกเถียงกันเนี่ย หาข้อสรุปไม่ได้แบ่งกันเป็นสามพวกในสมัยนั้นเนี่ยเหมือนสามก๊กนียก๊กหนึ่งก็เอาสิ่งที่เห็นเป็นมงคลอีกก๊กหนึ่งเอาสิ่งที่ฟังเป็นมงคลอีกก๊กหนึ่งเอาสิ่งที่จับต้องสัมผัสวัตถุสิ่งของพวกนี้เป็นมงคลแตกกันออกเป็นสามพวกเทวดาที่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แหละเพราะว่าไม่เคยมีใครมาบอกว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยก็เห็นคล้อยตามพวกมนุษย์ก็แบ่งกันเป็น พวกเป็นเหล่า่ยจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเนี่ยเท้าสักกาเทวราชที่เป็นพระอินเนี่ยเลยส่งเทพบุตรท่านหนึ่งเป็นตัวแทนนะเพื่อที่จะมาทูลถามมงคลเนี่ยมงคลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของชาวโลกเนีเป็นหนึ่งในห้าโกลาหนคําว่าโกลาหนก็คือว่าสิ่งที่ถกเถียงกันนะเป็นเรื่องใหญ่ ประกาศกึกก้องกันทั่วไปอย่างแรกกับปะโกลาหนนะ้นลจะมีเหล่าเทวดามาประกาศบอกว่าอีกแสนปีข้างหน้าโลกจะพินาศโลกจะแตกก็คือกลับจะพินาศให้เรียบเร่งทำความดีเพื่อที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่านีนะ้อันนี้คืออย่างแรกนะอย่างที่สองพุทธโกลาหน จะมาเปล่าประกาศว่าอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเสด็จอุบัติในโลกให้สร้างบารมีสร้างความดีบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะได้เกิดมาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นสามจักกัตติโกลาหนจะมีผู้มาเปล่าประกาศว่าอีกร้อยปีข้างหน้าพระเจ้าจัก,กรพรรดิจะมาอุบัติในโลกพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็คือเหมือนกับเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ ปกครองโลกหรือว่าครึ่งโลกหรือว่าหนึ่งในสามของโลกอย่าง,างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชสมังคละโกลาหนเราเทพเทวดาจะมาประกาศว่าอีกสิบสอปีข้างหน้าจะมีผู้รู้มงคลบอกมงคลแล้วก็อันสุดท้ายโมนยะโกลาหน จะป,ประกาศว่าอีกเจปีข้างหน้าจะมีผู้ที่ปฏิบัติโมนยะปฏิปทาซึ่งเรื่องเหตุเกิดขึ้นของมงคลก็ได้กล่าวไว้ในตอนแรกๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการมงคลต้องการความโชคดีต้องการความสุขต้องการความสวัสดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นมงคลจริงๆนจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอก ตัดบอกถึงมงคลกับเทวดาและมนุษย์ผู้ต้องการมงคลซึ่งก็ได้แสดงมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสามสิบตอนวันนี้พอดีทั้งหมด38ข้อนะเริ่มต้นจากการไม่ครบคนพานการครบบัณฑิตจนกระทั่งพัฒนาจิตให้สูงขึ้นโดยลำดับละเอียดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงข้อสุดท้ายก็คือว่าจิตที่เกษมเป็น จุดยอดสุดนะนั่นก็คือจิตที่เกษมคําว่าเกษมแปลว่าปลอดภัยนะพ้นจากภัยทั้งปวงโดยสิ้นเชิงผู้ที่ถูกคุมขังนะเมื่อได้รับอิสรภาพหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วย่อมมีอิสระเสรีมีความสุขกายสุขใจนะชันใดผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ย่อมมีจิตเกษมฉันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพันธนสูตรว่านักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจองจําที่ทําด้วยเหล็กทําด้วยโซ่ตรวนทําด้วยญ้าทําด้วยคือทาด้วยแปรทําด้วยไม้เนี่ยว่ามันเป็นเครื่องจองจําที่มันแข็งแรงมั่นคงเลยแต่ท่านทั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่ ความที่เอาจิตไปรักไปใครในทรัพย์สมบัติพระสถานความห่วงหาอาลัยในบุตรในภรรยาทั้งหลายทั้งในคนในสัตว์ในสิ่งของที่เอาจิตไปผูกเป็นความรักใคร่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่มันผูกหย่อนหย่อนแต่ว่าแก้ได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำเช่นนั้นแล้ว หลีกออกจากกามบางท่านก็บวชบางท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่มีความอาลัยเพราะละกามทั้งหลายได้ชีวิตเราเหมือนถูกจองจำเนะโดยมีโลกเนี่ยเป็นคุกขนาดใหญ่ทันทีที่เกิดมาลืมตาดูโลกเราก็ต้องผจญกับภัยต่างๆนา,นานาชนิดที่พร้อมบางทีจะเอาให้ถึงตายอยู่ทุกวินาทีเ,เหมือนว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางความมืด อยู่กลางทะเลมหาโหดภัยทั้งหลายเหล่านี้แบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือว่าภัยภายในกับภัยภายนอกภัยภายในนพอเราเกิดมาก็มีภัยชนิดนี้เนี่ยมาคอยดักคอยรุมร้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาข้างหลังคือชาติภัยภัยจากการเกิดข้างขวาชะาภัยภัยคือความแก่ข้างซ้าย พยาธิภยัยภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายข้างหน้ามรณะภยัยคือภัยจากความตายเนี่ยที่เราต้องเจอทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเดินไปเนี่ยเป็นการก้าวย่างสู่ความตายทุกๆขณะภัยเหล่านี้มันลุมร้อมเราทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทุกด้านเลยเนยใครๆก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ประการที่สองภยัยภายนอกมีอยู่นับไม่ถ้วนเนี่ยเช่นภัยจากคน หัวร้ายเมียเลวลูกชั่วเพื่อนไม่ดีคนพานคนเกเลนับไปท่วนเนี่ยภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าพายุทอร์นาโดพายุายดิเพรสชันเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ภัยจากบาปจากกรรมที่มันตามมาทนันถูกล้างผลานทุกรูปแบบเคยเบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเคยโกหกไว้มาก ก็ทำให้ความจำเลอะเลือนนะเคยนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมากก็ต้องทําให้ได้รับได้รับอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีไปลักไปขมโมยไปโกงของเขาพอถูกจับได้ก็ถูกขังคุกลงโทษสารพัดสารเพเนะมากมายอยู่ในโลกนี้ที่มาจากบาปกรรมเก่าเนี่ยตามธรรมดาจิตของเราปุถุชนเนีเป็นจิตที่อยู่ในวงล้อมของอันตราย ร้อยแปดพันประการเพียงแต่เกิดมาเป็นคนเท่านั้นก็มีภัยใหญ่ดักหน้าดักหลังขนาบข้างคือความแก่ความเจ็บความตายพวกนี้นอกนั้นก็ยังมีภัยเล็กภัยน้อยสารพัดท,ที่จะประสบแต่บุคคลผู้ดำเนินตามมัรควิธีคือมัคมีองค์แปดทางที่พระพุทธเจ้าทรงปูไว้ให้แล้วเนี่ยย่อมพ้นย่อมเป็นผู้เกษมจากโยคะ การที่เราต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลายดิ้นกันวิลุดเยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ยังต้องรับทุกข์รับภัยกันอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล้าน,ล,านล้านอย่างกี่ล้านล้านล้านชาติมาแล้วเนี่ยทั้งนี้เพราะว่าถูกผูกอยู่ด้วยโยคะโยคะไม่ใช่การออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเนี่ย แตโยคะในภาษาบาลีความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่ากิเลสท,ที่มันผูกสัตว์เอาไว้ในภพในชาติเนี่ยมีอยู่สประการด้วยกันหนึ่งกามโยคะนะความยินดีพอใจในกามคุณอยากเห็นของสวยๆหล่หอๆอยากฟังเพลงเพราะๆอยากได้สวมเสื้อผ้าสวยๆนุ่มนวลสวมสบาย อยากเห็นรูปง,งามๆสัมผัสที่นุ่มนวลดมของหอมหอมได้แฟนวสวยๆมีสมบัติเยอะๆความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหมือนกับเชือกเกลียวแรกเนีที่มันผูกมัดตัวเราเอาไว้ให้สัตว์โลกเนี่ยติดอยู่ห้องอยู่หลงอยู่พ้นไปไม่ได้นี่แหละมันคือเหยื่อของโลกนะอย่าหลงเหยื่อเชื่ออยากจะยากจิตเนียอย่าหลงติดรถเหยื่อเชื่อตัณหา อย่าหลงกินหลงนอนสิ้นเวลาอย่าหลงว่าชีวิตเราจะยาวนานเนี่ยพวกกามคุณเหล่านี้มันคือค่าจ้างหลวงพ่อท่านจะบอกตลอดเลยว่าคนเราเนี่ยถ้าไปติดไปยึดไปหลงในกามคุณห้าไปหลงไหลไฝฝันมันเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคนที่รับจ้างมาเกิดพอเกิดแล้วก็มีพวกกามคุณเหล่านี้รูปสวยเสียงเพราะ กลิ่นหอมอาหารอร่อยถูกต้องสัมผัสนิ่มนวลเป็นค่าจ้างพอเป็นค่าจ้างอย่างเดียวไม่นีมันต้องทํางานนะทำงานยังไงดิ้นรนข่อยคว้าสแสวงหาแล้วก็ได้ค่าจ้างไปวันๆันนะแล้วก็ตายเกิดมาก็มาทําอย่างนี้อีกมาเกิดใหม่อีกก็มาลหลงไหลใฝ่ฝันในการมาคุณเหมือนเดิมเนะี่ยจึงเป็นคนรับจ้างมาเกิดนะโดยมีของเหล่านี้เป็นค่าจ้างแล้วก็พ้นไปไม่ได้สองภาวะโยคะนะ ความยินดีพอใจในรูปฌานอรูปฌานที่มันเป็นอนุสัยเป็นสังโยชน์อย่างละเอียดเนี่ยคนที่พ้นเชือกเกลียวแรกพ้นกามได้เนี่ยก็มาเจอเชือกเกลียวที่สองนี้คือเมื่อได้เจอความสุขความสุขที่มันสูงกว่ากามมาสุขเนี่ยมันยังมีความสุขที่มันสูงกว่านั้นมากเนี่ยความสุขในกามเหมือนเนื้อที่มันติดฟันเนี่ยมันไม่ได้อร่อยนะแล้วมันไม่อิ่มด้วย นิดเดียวเนี่ยหรือเหมือนกับอัวมันเคี้ยวเอื้องเนี่ยมันก็ไม่อร่อยหรือเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกเนี่ยเนื้อมันก็ไม่มีแต่มันได้แค่ความเค็มความมันแค่นั้นการมาสุขมันนิดเดียวแต่มันทุกมากสุขที่มันสูงกว่านั้นคือสมาธิสุขกับฌานนสุขฌานสุขสมาธิสุขเหล่านี้เกิดจากกําลังของสมาธิกําลังของฌานติดอีกนะเป็นเชือกเกลียวที่สอง ยินดีพอใจในรูปประชานอรูปประชานเนี่ยแล้วก็ติดอยู่ในนั้น,นตายไปเกิดเป็นพรมเป็นรูปประพรมอรูปประพรมเนี่ยซึ่งก็ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหมดบุญก็ต้องลงมาเจอภายในวัตตาสงสารอีกต่อไปเหมือนเชือกเกลียวที่สองที่มันผูกเอาไว้สามทิฏฐิโยคะคือความยึดถือความคิดเห็นที่มันผิดผิดของตนเองเนี่ย เช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีพ่อแม่ไม่มีพระคุณต่อตอนเองโลกนี้โลกหน้าไม่มีจริงเห็นว่าตนเองจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยด้วยการบวงสรวงอ้อนวอนเส้นไหว้บูชาเป็นความเห็นผิดเนี่ยที่มันหลงทำกันอยู่ใจยังมืดอยู่ยังไปหลงยึดความเห็นผิดผิดอยู่เนี่ย เชื่อกเกลียวนี้มันประกอบจิตของสัตว์โลกทั้งหลายให้ยินดีอยู่ในทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นผิดจากความถูกต้องเห็นผิดจากของที่จริงที่แท้อย่างเช่นว่าสัสตตตทิฏฐิเห็นว่าโลกเที่ยงเกิดมาแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเนี่ยเคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นคือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อตายไปก็ยังต้องเป็นมนุษย์อีก เกิดเป็นเทพก็ต้องเป็นเทพอีกนี่คิดว่าโลกเที่ยงซึ่งศาสนาพราหมณ์บางกลุ่มก็สอนกันเนี่ยโดยเฉพาะเอาเรื่องชนชั้นวันณะมากำกับเนี่ยเกิดเป็นกษัตริย์ยินดีในความเป็นกษัตริย์ชนชั้นสูงไม่เท่าไหร่แแต่ว่าเกิดเป็นคนชั้นต่ำก็ยินดีอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นคนวันณะสูตรเป็นคนวรรณะจันทานเนี่ยก็ก้ารับกรรมยินดีพอใจในความเป็นเช่นนั้นไม่ก้าวฝ่าฝืนที่จะพัฒนาตนให้ สูงขึ้นมาเพราะเกรงว่าพระเจ้าจะลงโทษเนะี่ยเกรงว่าพระเจ้าจะลงโทษเนะี่ยแล้วก็คิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นมนุษย์อีกหรือท้ายที่สุดไปอยู่กับพระพรหมอย่างนี้นี่คือกลุ่มที่เห็นว่าโลกเที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าตายแล้วศูนย์อุดเฉธท,ทิฏฐิเนี่ยศูนย์โดยประการทั้งปวงกลุ่มนี้จะไม่เชื่อบุญเชื่อบาป ทำตามใจตามอารมณ์ทำตามความคิดนะอยากดื่มเหล้ากินเบียกก็กินอยากเสพยาเสพติดก็เสพอยากผิดลูกผิดเมียเจ้าชู้ก็ทำานะอยากทําอะไรสารพัดทําไปหมดเนะี่ยเพราะคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเกิดมาชาติเดียวตายหนเดียวกลุ่มที่ไม่มีศาสนาจะเป็นกันอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งพันๆปีแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่อนาคตก็จะยังมีอยู่ กลุ่มที่มีความเห็นแบบนี้จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สนใจเรื่องศาสนาทั้งที่ธรรมชาติมันก็ทําหน้าที่ของมันเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่กฎของศาสนาพทุทธนะแต่มันคือกฎของธรรมชาติทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อเชื้อชาติศาสนาไหนก็เหมือนๆกัน,นไม่ได้ต่างกันเลยเนะเราลองคิดดูดีว่า ลมหายใจก็ลมหายใจเดียวกันเนี่ยโลกที่อยู่ก็โลกเดียวกันเนี่ยสวรรค์ก็สวรรค์เดียวกันนรกก็นรกเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ความสามารถของศาสดาจะเอามาถ่ายทอดได้มากแค่ไหนอย่างเช่นทุกศาสนาสอนเรื่องเทพเนี่ยติดต่อกับเทพได้ศาสนาเต๋าก็บอกว่ามหาเทพผู้เป็นใหญ่คือเงกเซียนฮ่องเต้กรีกโรมันก็บอกว่ามหาเทพ ซุสมหาเทพจูปิเตอร์ที่อยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสใหญ่ยยยสุดทั้งฝั่งฮินดูก็มีพระอินทพุทธก็มีพระอินทนรวมๆความแล้วเนี่ยองค์เดียวกันไหมเนี่ยเพราะว่ามหาเทพสุดมีอาวุธเป็นสายฟ้าเง็กเซียนห้องเต้เง็กแปลว่าสีเขียว หมายถึงมหาเซียนที่มีร่างกายเหมือนหยกเขียวพระอินทร์ก็ตัวสีเขียวอ้าวสรุปแล้วองค์เดียวกันนี่นาะเพียงแค่เอามาเรียกต่างกันจะเห็นได้เลยว่าโลกสวรรค์ก็ไม่ได้แบ่งนะว่าสวรรค์คริสเป็นนี้สวรรค์อิสลามเป็นนี้สวรรค์จีนเป็นนี้ความจริงมันคืออันเดียวกันเนี่ยแค่แบ่งเขตแบ่งแดนเฉยเฉยเหมือนโลกมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันเนี่ยมันไม่ได้แบ่งนะ จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ทำหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างพระอาทิตย์ขึ้นมาให้แสงสว่างแล้วไฟให้ความร้อนคนสองคนเนี่ยเถียงกันเนี่ยคนหนึ่งเถียงว่าไฟไม่ร้อนอีกคนหนึ่งเถียงว่าไฟมันร้อนพอไปจับแล้วร้อนทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเล้าเนี่ยบางคนเชื่อว่าไม่เมาบางคนเชื่อว่าเมาพอไปกินแล้วมันเมาเหมือนกัน เรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันเนี่ยต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นเพราะมันคือกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยคริสทาบาปก็บาปเหมือนกันอิสลามทําบาปก็บาปเหมือนกันทําดีก็ดีเหมือนกันเนี่ยเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนวันณะใดาศาสนาไหนคนป่าคนเขาก็บรรลุธรรมได้พอๆกันอย่างเมื่อวานที่ได้ยกถึงท่านวิไลลงเนี่ย ที่ท่านเป็นคนป่าคนเขาไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่จิตของท่านสาใสจิตท่านสว่างจิตของท่านตื่นรู้นีมาฟังธรรมนิดเดียวเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์นิดเดียวท่านก็รู้แจ้งมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยต่อไปเชือกเกลียวที่สี่นะอวิชายโยคะเ,ยเครื่องประกอบจิตสัตว์ทั้งหลายให้ยินดีอยู่ใน อาวิชาในโมหะคือความหลงไหลเนี่ยในสังขารทั้งหลายเนี่ยสังขาทงราขาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกําเนิดในภพทั้งสามที่ทำให้เกิดรูปเกิดนามเกิดกายเกิดใจตามยถากรรมที่ทำเอาไว้อวิชาความมืดมนเหล่านี้ทำให้ไม่รู้จักทางมนุษย์ทางสวรรค์ทางนิพพานมีอวิชาเนี่ยเป็นเครื่องกางกั้นมันปิดบังเอาไว้ ปิดบังอะไรอ่ะปิดบังปัญญาปิดบังปัญญาของปุถุชนผู้ที่หนานแน่นเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยให้มืดมนอนทการไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันกายใจที่มันเกิดดับนี่คืออวิชชาตันหาอุปาทานนี่แหละอวิชชานี้มันปกปิดมาช้านานอเนกชาตินับไม่ถทุนเนี่ยท่านจึงเรียกว่าอาวิชชายโยคะเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยอวิชชา ปกปิดในเบื้องหน้าสิ้นกาลานานนั่นคือความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมความสว่างของใจยังไม่พอยังไม่เห็นอริยสัจส,สี่ไม่เห็นทางพ้นทุกพ้นไัยนี่คือเป็นเชือกเกลียวที่สี่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นเหมือนเชือกสี่เกลียวที่มันผูกมัดต,ตัวเราเอาไว้กับภพบกับชาติทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จบสิน้นทําให้ต้องมาพบกับภัยต่างๆ ดิ้นกันไม่หลุดนะโยคะทั้งสี่เป็นเสมือนกับเชือกเนะี่ยมันผูกสัตว์ให้ติดอยู่ส่วนพระอริยะบุคคลท่านได้ตัดเชือกแก้เชือกทั้งสี่เกลียวนี้ได้หมดสิ้นแล้วนะตั้งแต่บรรลุธรรมชั้นพระอนาคามีพระโสดาบันพระสกทาคามียังแก้เชือกทั้งสี่เกลียวนี้ไม่ได้นะ พระอนาคามีท่านตัดเชือกแก้เชือกเกลียวแรกได้หมดนั่นก็คือกามราคะท่านตัดไปแล้วก็ทําเชือกเกลียวที่สองที่สามที่สี่ให้มันหย่อนหย่อนทำให้มันหย่อนขึ้นเนี่ยมันไม่รัดมันไม่ดึงท่านอีกต่อไปเนี่ยพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ตัดเชือกอีกสามเกลียวจนหมดสิน้นเมื่อท่านได้ทําลายเชือกที่ร้อยรัดไว้ทั้งสิน้นสี่เกลียว ก็หลุดออกจากวงล้อมของไัยโลกีทุกชนิดดำรงอยู่ในโลกุตละคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขกเกษมสารจิตกเกษมความกเกษมจากโยคะกิเลสที่ร้อยรัดที่เหมือนกับเชือกทั้งสี่เกลียวนี้ก็เกิดขึ้นแก่ใจของท่านมงคลสุดยอดของชาวพุทธก็คือว่าการตัดเชือกที่มันร้อยรัดสี่เกลียวนั้นเสีย ตีฝ่าวงล้อมแห่งภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเข้าสู่โลกุตระภูมิก็คือมรรคผลพระนิพพานตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาทีนี้ขออธิบายคำว่าจิตกเกษมนะคำว่ากเกษมมาจากคำบาลีว่าเขมนะรากศัพท์มาจากคำว่าขีขีธนะาตุที่แปลว่าสิ้นไปนะลงมะปัจจัยแปลงอ e ีเป็นเ เอามะมาใส่กันก็เป็นเขมะพอเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยตัวขอไข่จะแปลงเป็นกะสะนะจะเป็นกอไก่สรือสีจากคำว่าเขมะหรือคำว่าเขมพอเป็นสันสกฤตจึงเป็นคำว่าเกษมเช่นคำว่าทุ่งนาเนี่ยบาลีคือคำว่าเขตตะพอมาเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นเกษตรคำว่าขัตติยะแปลว่ากษัตริย์พอเป็นสันสกฤตก็เป็น คำว่ากษัตริย์หรือภาษาไทยก็คือใช้คําว่ากษัตริย์คําว่าขีณะที่แปลว่าสิ้นสันสกฤตใช้คําว่าเกษียนเนี่ยเกษียณอายุราชการขีระน้ํานมเนี่ยก็ใช้เหมือนกันเกษียนเพียงแต่ว่าลงท้ายด้วยรอเรือจะเคยได้ยินคําว่าเกษียนสมุทรทะเลน้ํานมเนี่ย,ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ยคำว่าเขมะหรือคําว่าเกษมเนี่ยแปลได้ห้าความหมายที่ท่านสรุปไว้ หนึ่งแปลว่าสภาวะที่ไม่มีภัยเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นแล้วก็จะปลอดภัยจากภัยทั้งปวงไม่ต้องหวาดหวั่นพลั่นพึงต่อสิ่งใดๆเพราะภัยไม่มีสองสภาวะที่เป็นเหตุสิ้นไปแห่งไฟคือกามราคะเป็นต้นเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานแล้วไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นอันว่าด,ดับลงอย่างสนิทสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง สามเป็นที่สิ้นไปแห่งความไม่งามคือเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานเนี่ยจะมีแต่ความดีความงามความถูกต้องสี่สภาวะที่ทำให้ความไม่สบายสิ้นไปเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์เนี่ยนอกจากทุกข์ตามสภาวะเช่นความหิวความเจ็บป่วยความแก่เป็นต้นเพราะถึงแม้กิเลสท,ท่านหมดไปแต่ว่า ธาขันร่างกายมันก็ยังทําหน้าที่ของมันเนี่ยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาความหมายที่ห้าแปลว่าเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปัทถวะคืออันตรายและอุปสรรคนานาประการเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นแล้วจะมีแต่ความโปร่งโล่งปลอดจากข้อคุณเคืองขัดข้องด้วยประการทั้งปวงสรุปความหมายของคำว่าเขมะ เขมังเนี่ยหรือคำว่าเกษมก็คือว่าดีงามเจริญปลอดโปร่งสบายปลอดภัยเป็นอิสระเสรีไม่มีที่ไหนปลอดภัยถ้าหัวใจยังไม่ปลอดกิเลสไม่มีที่ไหนปลอดภัยถ้าหัวใจยังไม่ปลอดกิเลสจิตเกษมจึงจะเป็นสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วโยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในพบเชือกทั้งสี่เกลียว ได้ถูกฟันขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิงจิตเป็นอิสระเสรีทำให้คล่องตัวไม่ติดขัดไม่อึดอัดอีกต่อไปไม่มีภยัยใดๆมาบีบคั้นได้อีกจึงมีความสุขอย่างแท้จริงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่มีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือจิตของผู้ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือจิตของพระอรหันต์นั่นเองจิตของพระอรหันต์นั้นเนี่ย นอกจากจะหมดกิเลสแล้วก็ยังทำให้มีความรู้ความสามารถพิเศษอีกหลายประการนะเช่นวิช,ชาสามอภินยาหวิช,ชา8ปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นเนะี่ยอภินยาหเนีเราเคยได้ยินเนะี่ยอภินยาห้าอภินยาหกนะอภินยาห้าเกิดมาจากกำลังของสมาธิกำลังของฌานแต่ยังไม่ถึง6นะี มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเหมือนบางท่านบางองค์เนี่ยตอนสมาธิสูงสูงฌานสูงสูง,สงมีอภินญาแต่พอเกิดความโลภจิตมันเศร้าหมองเนี่ยฌานเสื่อมเนี่ยเหมือนเครื่องดับเครื่องตกเนี่ยมันวูบลงเลยแต่ถ้ามีอภินญาหกนะอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นไม่มีทางเสื่อมอภินญาเนี่ยแปลว่าความรู้อันยิ่งยวดเ,นเหนือความรู้ จากการตรองด้วยหลักเหตุผลเหนือความคิดความจินตนาการเป็นอจินไตยภาษอังกฤษใช้คำว่าซ u เปอร์พาวเวอร์คือเป็นกำลังอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งคืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้หอเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆยอ่อขยายตัวได้หายตัวได้เป็นต้นสองทิพยะโสดมีหูทิพสามเจโตบริยญาณยารู้วาระจิตของผู้อื่น รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเป็นต้นสี่บุพเพนิวาสารุสติญาณระลึกชาติได้ว่าชาติอดีตชาติที่แล้วก่อนหน้านั้นกี่ชาติกี่ชาติเกิดเป็นอะไรมาห้าจุดตูปะปะตาตยานมีตาทิพยนะ์รู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็หกอาสวะขยายาณเนี่ยสำคัญมากคือทำกิเลสให้หมดสิ้นไปสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะห้าข้อแรก ยังเป็นโลกีนะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามสภาพจิตนะซึ่งพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญยกย่องแต่มันมีอยู่แต่พระพุทธองค์ไม่อยากให้พระแสดงจึงห้ามพระแสดงฤทธิ์แต่ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารคือคําสอนคําเทศนาการแสดงธรรมไม่ได้ทรงสแสดงอิทธิปฏิหารนนะไม่ได้ทรงสรรเสริญอิทธิปฏิหารถ้าใครแสดงฤทธิ์พระพุทธเจ้าปรับอาบัตินะ หลังนั้นแล้วการละกิเลสสิ้นอาสวะจึงสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องของจิตของใจแล้วก็วิชาสามนะีวิชาสามก็คือย่อเข้ามาก็เหลือเพียงแค่ความอย่างรู้พิเศษนะที่อันเป็นผลจากการทำสมาธิภาวะที่ปัญญาซึ่งเป็นปัญญาสูงสุดจะเข้าถึงทำบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ย จะต้องเข้าถึงภาวนามายปัญญานี้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสละชีวิตสละเลือดสละเนื้อสร้างบารมีจนได้ภาวนามายปัญญาบรรลุวิชาสามคืนวันตัดสรู้เนี่ยยามแรกเนี่ยทรงบรรลุปุปเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติของตัวเองได้ไม่มีที่สิ้นสุดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันบอบช้ำมันทุกทรมานขนาดไหน ทำให้เกลียดทําให้กลัวทําให้เบื่อหน่ายในวัฏตะสงสารยามที่สองส้บรงลุจุตูปปาตัยานเนี่ยคือตาทิ์ระลึกชาติรู้จุติรู้อุบัติรู้อดีตอนาคตของผู้อื่นได้สามสำคัญที่สุดในปัจฉิม,มยามเวลาใกล้สว่างพระองค์ทําความรู้ให้กิเลสหมดสิ้นไปน,นั่นคือทําอาสวะให้สิ้นไปนั่นเองในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบางรูป ก็มีอภิญญาบางรูปก็ไม่มีอภิญญาบางรูปเพียงแค่สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะแต่ไม่มีอภิญญาก็มีบางท่านสมบูรณ์ก็มีเนี่ยอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าของเก่าคือบุเพกะตะปุญญาตาสิ่งที่ทำมาไม่เหมือนกันนั่นเองเนะทีนี้วิชาแดนะวิชาแปดขยายมาอีกเป็นความรู้แจ้งความรู้วิเศษแปอย่างเนี่ย หนึ่งวิปัสนาญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์อันนี้อธิบายหลายครั้งนะเรื่องวิปัสนาญาณสองมโนโมยิธิฤทธิสำเร็จด้วยใจฤทธิ์ทางใจสอิทธิวิธีก็คือแสดงฤทธิ์เหมือนในอภินญาหกทิพยโสดหูทิพเจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจากสุอาสวัคยญาณก็เหมือนอภินญาหกเพียงแพ่เพิ่มสองข้อแรกเข้ามา ต่อไปเนี่ยปฏิสัมพิทาสี่คือความสามารถพิเศษในการสั่งสอนผู้อื่นพระอรหันต์บางรูปบรรลุปเป็นพระอรหันต์เฉยๆก็มีบางท่านบนรรลุปเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเช่นพระสารีบุตรพระโมคคันลานะพระมหาคสปะเป็นต้นปฏิสัมพิทาคือความสามารถพิเศษในการสั่งสอนในการเผยแผ่ได้แก่อย่างแรกเนี่ยอัฏฐปฏิสัมพิทา ปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมเห็นข้อธรรมใดๆก็สามารถอธิบายขยายความออกไปได้โดยพิสดารสองธรรมะปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในธรรมสามารถสรุปข้อความได้อย่างกระชับเก็บความสำคัญได้หมดสานิรุตติปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในนิรุตติก็คือแตกฉานในเรื่องของภาษาทุกภาษาทั้งภาษาของมนุษย์ ภาษาสัตว์ภาษาเทพเข้าใจได้นะแล้วก็สี่ปฏิพานปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในปฏิพานมีไหวพริบป,ปฏิพานดีมากคือเป็นผู้ฉลาดมากฉลาดพิเศษนะสามารถอธิบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีตอบคำถามได้อย่างแจ่มแจ้งปฏิสัมพิธาทั้งสี่เนี่ยเป็นความชาญฉลาดเป็นความสามารถเป็นความเลิศ ในการเผยแผ่ในการสั่งสอนที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารินั่นเองพระพุทธองค์ทรงยกย่องตรงนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอานิสงส์มากมายถึงปานนี้เราทุกคนจึงต้องตั้งใจฝึกฝนตนเองเนี่ยตามมงคลต่างๆที่ได้อธิบายดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทำอย่างเอาจริงเอาจังมีฉันทะในการประพฤติในการปฏิบัติ ไม่ช้าเราก็จะเป็นผู้รู้จริงทำได้จริงผู้หนึง่งมีจิตกเกษมปลอดภัยจากภัยต่างๆและมีความรู้พิเศษนะตามเยี่ยงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตกเกษมนี้หมายถึงจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตเรามาเดินตามรอยของท่านเพราะท่านสร้างบาร,รมีของท่าน ประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอาหารหันต์ทุกท่านทุกคนต้องพากันมารู้ทุกสิ่งที่เราทำตามใจของตัวเองทำตามอารมณ์ของตัวเองตามความรู้สึกมันคือความทุกข์เราต้องเอาทำเป็นหลักเอาทำเป็นใหญ่จิตใจของเราถึงจะเข้าหาความสุขความกเกษมได้การประพฤติการปฏิบัติของเราอยู่ที่ปัจจุบันเราทุกคนถือว่าเป็นผู้มีบุญ เป็นผู้ที่โชคดีเพราะหนทางนี้เป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางที่ประเสริฐเป็นหนทางไปสู่ความเกษมเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีภัยปลอดภัยเราทุกคนต้องเรียกเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาพร้อมกันให้มันเกิดเป็นภาคประพฤติภาคปฏิบัติถือว่าเป็นความสุขของเราเป็นความดับทุกข์ของเราเพราะสิ่งที่เราเข้าใจบางอย่างมันก็ยังมีคุณยังมีโทษ เราเกิดมาเรามีาธาตุทั้งสี่มีขันทั้งห้ามีอายตนะทั้งหมันก็มีภาระมันหนักนะสัตว์ทุกชนิดก็มีภาระที่จะต้องบริหาราธาตุบริหารขันอาหารของเราที่ได้มาเนี่ยต้องมาจากการไม่เบียดเบียนมันถึงจะเข้าถึงความสุขความเกษมได้มาจากการไม่เบียดเบียนไม่ปร้นไม่ลักไม่ประพฤติผิดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรียกว่าศีล ใจของเราต้องมีสัม,มาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นในธรรมทุกคนต้องใจเข้มแข็งความรู้ความเข้าใจความฉลาดเรามีการศึกษาสมัยนี้เนี่ยถึงปริญญาเอกแล้วเราทุกคนต้องมีปัญญาต้องไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญแต่กุศลเราดูสัตว์ใหญ่ๆมันไปกินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็ไปกินสัตว์เล็กกว่าคนมีการศึกษามักจะเอาเปรียบคนที่ไม่มีการศึกษา มีการสร้างเครื่องทุ่นแรงสร้างปืนสร้างระเบิดอันนี้มันไม่ใช่หนทางที่เกษมเราดูแล้วพวกสัตว์นี้มันน่าสงสารแสวงหาเหยื่อพวกนี้ทุกคนมีภาระบางคนพิการเกิดมาเดินไม่ได้แล้วก็ยังมีความเห็นผิดไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอีกเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมันไม่ใช่ทางแห่งความสุขความเกษม มันเป็นความสุขของตัวเองความสุขชั่วครู่ชั่วคราวรักษาธาตุรักษาขันแต่มันเป็นการทำลายคนอื่นบางทีเราไปเห็นสัตว์มันพิการคนพิการก็สงสารคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองเอาแต่พ่อแต่แม่ตัวเองมีชีวิตอยู่ด้วยปานาติบาตด้วยการเอาชีวิตของคนอื่นเอาของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่หนทางอันกเกษมไม่ใช่ธรรมะเป็นความเห็นแก่ตัวมันเอาตัวรอดด้วยความเข้าใจผิด คนเกิดมาคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะั้นมันเป็นเรื่องความหลงเรื่องอวิชชามันไม่ใช่หนทางอันเกษมเราดูตัวอย่างยิ่งมีการเรียนการศึกษาสูงยิ่งสนใจความสุขความทุกข์ของคนอื่นน้อยเช่นคนอยู่ในเมืองกรุงที่เจริญเขาไม่สนใจว่าบ้านติดกันใกล้กันเป็นใครเป็นอะไรเนะี่ยสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสุขความสะดวกความสบาย ซื้อถูกขายแพงโกงกินคอร์รัปชันมันไม่ใช่หนทางอันกเกษมในโลกเนี่ยถึงหานักการเมืองแทบไม่มีมีแต่นักกินเมืองข่าราชการก็มีน้อยแทบจะไม่มีมีแต่ค่าราชกินเพราะว่าพากันเป็นมิจฉาทิฏฐิถือเงินเป็นพระเจ้าไม่คิดว่าสวรรค์เป็นทางผ่านไม่ควรจะมาทําบาปพ,พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญเนคขม,มะบาร,รมีคือการออกบวชในชาติที่เกิดเป็นพระเตมีที่เราเรียกว่าพระเตมีใบเ,เมื่อพระชนมายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอดเดือนท่านรู้ความเ,เห็นพระบิดารับสั่งลงโทษโจรอย่างทารุณบางกลุ่มถูกถูกตัดคอบางกลุ่มถูกทุกทรมานบางกลุ่มถูก กลบฝังทั้งเป็นอย่างนี้ท่านด้วยจิตที่ผ่องใสในขณะที่เป็นเด็กเนี่ยเราลึกชาติได้ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นกษัตริย์คองราชอยู่ยี่สิบปีก็สั่งลงโทษคนมากมายเนี่ยครั้นตายแล้วต้องไปเกิดในนรกอยู่ถึงแปดหมื่นปีกว่าจะได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ทรงรู้สึกเกรงกลัวว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดา และต้องสั่งลงโทษคนทำผิดจนต้องตกนรกอีกจึงแท้งทำเป็นคนง่อยเปรีย้ยหูหนวกเป็นใบทำให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกินีเป็นตัวอปรีกระทั่งเมื่ออายุ16ปีกำลังจะถูกฝังในป่าช้าจึงแสดงตนว่าไม่ได้เป็นคนง่อยเปรีย้ยแล้วก็ออกพนวดเลยนะบวชเป็นนักพรตอยู่ในป่า พระราชบิดาพระราชบรรดาและราชดรทราบข่าวติดตามมาได้ฟังธรรมจากพระเตมีเ,เกิดความเลื่อมใสขอออกบวชด,ด้วยขั้นสิ้นชีวิตลงไปเกิดเป็นพมโลกอันนี้คืออดีตชาติชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบารมีสิทธัตถ์หนึ่งในบารมีสิท์อย่างมีอย่างหนึ่งเรียกว่าเนกขมมะบารมีคือบารมีในการออกบวชลีกออกจากกรรมเนี่ย หลายชาติท่านเกิดมาแล้วก็ออกบวชเป็นนักโทษเป็นฤาษีเนี่ยอย่างเช่นเป็นสุเมธาดาบทตอนที่ชาติเป็นพระเตมีก็เช่นเดียวกันเนี่ยท่านบำเพ็ญเนคขม,มะบรมีอย่างยิ่งยวดเนี่ยสิบหกปีที่ท่านแกล้งเป็นใบ้เป็นคนง่อยคนเปรีย้ยเสียขาเนี่ยเพราะไม่อยากทําบาปทํากรรมเพราะว่าไม่ต้องการทําบาปทั้งปวงเนี่ยถึงจะทําถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ายังไม่ถูกต้องตามธรรมใจของเรานี้ ยากที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระฉันอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ได้แต่ต้องไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจไม่ยินดีผู้ประพฤติต้องพัฒนาใจตัวเองอย่าไปยินดีในรสอาหารอย่าไปยินดีในความสุขอะไรอย่างนี้ถ้ายังยินดีอยู่มันก็บาปพระอารหันท่านเป็นผู้เกษมจากโยคะคือท่านไม่ยินดี ไม่ยินดีในความอร่อยหรือความไม่อร่อยเพราะท่านละเสียซึ่งกามแล้วความอร่อยจึงไม่มีมีเพียงแต่ว่าบริโภคเพื่อให้ร่างกายมันดำรงอยู่ได้เท่านั้นเข้าสู่ความเกษมเรื่องจิตเรื่องใจเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนทุกท่านยังเป็นเสขะบุคคลอยู่คือบุคคลที่ต้องศึกษาต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องพัฒนาจิตใจไปสู่ความเกษมให้ได้ ยังหลวงพ่อไปเห็นหมามันพิการเดินลากขาลากอะไรไปมาเนี่ยมันก็ขนขวายหาอาหารเพราะมันยังมีความหิวมีความปรารถนาอยู่ยังเห็นงูกินเขียดมันก็เพื่อเอาตัวรอดแต่การเอาตัวรอดมันเป็นบาปบางคนเขาไม่อยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรหรอกแต่ความกดดันตัณหามันกดดันาธาตุขันกดดันจิตใจสมาธิไม่แข็งแรง จิตก็ไม่เข้าสู่ความเกษมในโลกนี้มันมีแง่คิดเยอะความสุขความดับทุกนี้มันถึงเหนืออวิชชาเหนือกามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคนเราอยากหนีจากความยากลำบากไกลพ่อไกลแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศก็เพราะเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องาธาตุเรื่องขันเขารู้ก็แต่ความดับทุกขทางกาย แต่เขาไม่รู้จักความดับทุกขทางจิตใจเขาไม่รู้จักภาวนาวิปัสนาไม่รู้จักทําใจของตนให้สงบสมาธิของเขาก็ไม่แข็งแรงพอเขาไม่รู้จักเจริญอาณาปณสติให้ลมหายใจเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวจนตัดภายนอกได้เอาวิปัสนามาปฏิบัติว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีความสงบไม่แน่ไม่เที่ยงคนเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ตัวเอง ห่วงแต่ลูกห่วงแต่ล้านแต่อะไรแต่มันเป็นการทำลายคนอื่นมันไม่เข้าสู่ความเกษมเพราะว่าปัญญาเพียงเอาตัวรอดเฉยๆไม่ใช่ปัญญาที่เป็นธรรมเป็นความยุติธรรมพวกสัตว์ป่านะอย่างช้างกวางกระทิงมันหิวน้ำหลวงพ่อให้เขาขุดน้ำมันลงมากินที่เรากำลังขุดอยู่เนี่ยแล้วก็มองดูว่าคนที่ขุดไม่อันตรายมันก็ลงมาเพราะความหิวมันกดดันการไม่เบียดเบียนถึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่เกิดเป็นสังฆเพศเกิดเป็นความทะเลาะเบาแหว้งแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นพักเป็นพวกก็เพราะว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่ที่อาศัยแย่งกามแย่งความรวยแย่งความสุขแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันมาเป็นของตนแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่แย่งความสุขโลกโลกพวกนี้คือแค่อารมณ์สวรรค์มนุษย์เราจะประเสริฐได้ ก็ด้วยการฝึกตนมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมีความสุขในการทำงานการทำงานกับการปฏิบัติธรรมก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโทตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโทปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ อัตนาหิสุทันเตนณะนาทั่งลปฏิทุลพังเมื่อมีตนที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากคือพระนิพพานถ้ารมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีชัดเจนอยู่แล้วเราเอาพระธรรมคำสอนนั่นแหละมาประพฤติมาปฏิบัติเน้นลงที่ปัจจุบันสิ่งภายนอกเนี่ยให้ทุกคนตัดออกให้บททิ้งอดีตท,ทิ้งอนาคตสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ตัดออกไปให้เป็นศูนมาโฟกัสที่ปัจจุบันขณะ เพื่อให้เป็นธรรมะล้วนๆปราศจากตัวตนจึงต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้กายจึงจะวิเวกได้จิตใจจึงจะวิเวกได้สงบระงับสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายจึงจะเป็นอุปธิวิเวกได้ในที่สุดในคำพีสังยุตตนิกายสลายตนวัตมีพระสูตรหนึ่งชื่อว่าปฐมทารุขันทสูตรเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสถึง ผู้ที่บวชผู้ที่มาประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนาอุปมาเหมือนกับท่อนไม้ลอยน้ำานขอยกเอาบางส่วนของพระสูตรมาโดยเน้นที่ข้อความเนี่ยที่สอนอย่างดีอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าตึกตองและประพฤติปฏิบัติตามมากเป็นอนุสติสำหรับบรรพชิตเป็นหลักคิดสำหรับประชาชนได้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าประทับ ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเขตเมืองโกสัมพีพร้อมพิสุหมูใหญ่<อ>พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วพระองค์ก็ตัดถามพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเธอเห็นท่อนไม้ท่อนใหญ่โน้นที่ถูกกระแสน้ําพัดลอยมาในแม่น้ําคงคาหรือไม่พิสุทั้งหลายก็กลาทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสต่อว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าทอนไม้จะไม่เข้ามาใกล้อยู่ฝั่งนี้ไม่เข้าไปใกล้อยู่ฝั่งโน้นไม่จมในถ้ำกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนดูดเอาไว้ไม่เน่าภายในด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ท่อนไม้นั้นจากลอยไหลเลื่อนไปสู่ทะเลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสน้ําแห่งแม่น้ําคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่ทะเลข้อนี้ฉันใดพิสูจทั้งหลายถ้าพวกเธอจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้นไม่จมลงในถ้ำกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลีวน้ําวนดูดเอาไว้ ไม่เป็นผู้เน่าในไซด้วยประการดังกล่าวมานี้พวกเธอจะน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานได้เพราะเหตุไรเพราะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเนี่ยยอ่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานฉันนั้นเหมือนกันตรงนี้เป็นอุป,ปมาเป็นปริศนาธรรมที่พุทธองค์บอกว่าไม่ติดฝั่งโน้นไม่ติดฝั่งนี้คำว่าฝั่งนี้ได้แก่อายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ติดฝั่งโน้นก็คืออายุนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมาลมถ้าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นนก็จะลอยไปได้พอลอยไปแล้วทํายังไงจะไม่จมในท่ามกลางที่ว่าจมในท่ามกลางหมายถึงดันที่ราคะคือความผูกพันกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยติดอกติดใจยินดีในคนในวัตถุในสัตว์ในสิ่งของหรือว่าไม่เกยบก คำว่าเกยบกเป็นชื่อของอสมิมานะก็คือว่าความทนงตนเยื่หยิงจองหองพองขนไม่มีคาราวนิวาโตคือไม่มีความเคารพไม่มีความนอกน้อมก็จะเกยบกอย,อย่างนั้นนะ่ไม่ลอยต่อไปถูกมนุษย์จับไปหมายถึงว่าภิกษุผู้ที่คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัดนะอยู่กับชาวบ้านนะ่ยยุ่งเรื่องของชาวบ้าน เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยถึงการประกอบตนในกิจการที่จะบังเกิดขึ้นของเขานั่นแหละนั่นคือการคลุกคลีกับขฤือหัดกับชาวบ้านอย่างไม่เหมาะสมนี่เรียกว่าถูกพวกมนุษย์จับไปถูกอมนุษย์จับไปก็หมายความว่าภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าไม่ได้ปาถนาพระนิพพานนะปาถนาจะเป็นเทวดา ปราถนาจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าจะเป็นพรมองค์ใดองค์หนึ่งด้วยการบำเพ็ญวัดบำเพ็ญตบะเนี่ยด้วยการประพฤติพรมอจาจรรย์แต่ไม่ได้ปราถนาพระนิพพานเรียกว่าถูกอมนุษย์จับเอาไว้ถูกกระแสน้ําวนดูดหมายความว่าเพลิดเพลินในการมคุณห้าเนี่ยเสียงเพราะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอาหารอร่อยถูกต้องสัมผัสดีๆพวกนี้ยินดีพอใจในการมเหมือนกับถูกน้ําวนดูดเอาไว้ ถ้าไม่ถูกทั้งสิ่งนี้นะแล้วที่สำคัญเนี่ยเน่าในถ้าไม่เน่าในรับรองว่าพัดไปถึงทะเลที่เปรียบประดุจพระนิพพานได้แน่นอนความเป็นของเน่าภายในหรือความเน่าในใหมายถึงว่าภิกษุพูดทุศีลทุศีลคือไม่มีศีน,นมีทรรมลามกไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณนะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะ ไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญญาว่าตนเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เน่าภายในมีใจชุ่มไปด้วยกามเป็นดุดขยะมูลฝอยนั่นคือการเสรแสร้งทําเป็นผู้ทรงศีลทั้งที่ไม่ใช่ผู้ทรงศีลโดยแท้นี่คืออุป,ปมาของพระพุทธเจ้าท้ากบอกว่าไม่ติดฝั่งนี้ฝั่งนั้นไม่จมในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่เน่าใน ก็จะพัดพาไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนทุกคนทุกท่านก็เหมือนกันเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ประพฤติพรหม,มจรรย์นเนี่ยต้องรู้จักฝั่งนี้ฝั่งโน้นต้องรู้จักการจมต้องรู้จักการเกยบกต้องรู้จักถูกมนุษย์ถูกอนมนุษย์จับไว้แล้วก็ความเน่าในเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ติดไม่คล่องไม่จมไม่เน่าในก็จะพัดพาโน้มเอียงไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอน สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขในโลกนี้โลกหน้าและสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรุปมงคลทั้ง38นี้เอาไว้ว่าผู้ที่ปรารถนาความสุขในโลกนี้โลกหน้าและสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยละการคบคนพานเสียคบแต่บัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ในปฏิรูประเทศคือประเทศสถานที่ที่เหมาะสม แล้วก็ความเป็นผู้ที่มีบุญเอาไว้ในการก่อนตักเตือนมีบุญเก่าไม่พอเนี่ยบุญเก่าตักเตือนกระตุ้นเตือนให้บําเพ็ญกุศลใหม่อยู่เรื่อยไปตั้งตนไว้ในทางที่ชอบแล้วก็ประกอบตนให้เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นผู้มีพาหุสัจจะมีศิลปะวิทยาเป็นผู้ทำได้ทำเป็นมีวินัยเป็นเครื่องรักษาตัวกล่าวแต่วาจาสุภาษิต คือพูดดีไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบเป็นผู้มีวาจาสุภาษิตพูดด้วยถ้อยคำอันไพเราะยังไม่ได้ละเพศคลืัหัดตราบใดก็คือว่ายังเป็นคราวาสเป็นประชาชนเนี่ยก็ชำระหนี้เก่าด้วยการบําลุงเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ประกอบหนี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรภรรยา ทำไมถึงว่านี่เก่านี่ใหม่ชําระนี่เก่าคือเราทุกคนเป็นนี่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยใช้นี่ท่านด้วยการกระตันยูกระตะเวทีเลี้ยงดูท่านสร้างนี่ใหม่ก็คือเลี้ยงดูบุตรภรรยาเมื่อเราแก่เท่าชาราลงเนี่ยลูกเมียบุตรภรรยานั้นก็จะตอบแทนเราท่านเรียกว่าเป็นการสร้างนี่ใหม่นะถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ ด้วยความเป็นผู้มีการงานไม่อากูลไม่ขี้เกียจไม่ขี้คล้านไม่ทํางานข้างค้างยึดสาระความเป็นแก่นสารแห่งชีวิตด้วยทานคือเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละแล้วก็แก่นสารแห่งชีวิตด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมกระทําประโยชน์เกื้อกูลแก่คนแก่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาติและประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่าอื่น ด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่มีโทษงดเว้นการทำร้ายผู้อื่นด้วยการเว้นจากบาปการทำร้ายตนเองด้วยการระวังในการดื่มกินของเมาของมึนเมาเพิ่มพูนฝ่ายกุศลด้วยความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายละเพศคลือหัดด้วยความเป็นผู้เพิ่มพูนบุญกุศลแม้จะตั้งอยู่ในภาวะของบรรพชิต ก็ยังข้อวัดข้อปฏิบัติปฏิปทาให้สำเร็จด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาในความไม่ประมาทในการต้อนรับอาคันตุกะในพระอุปชาอาจารย์เป็นต้นแล้วก็ด้วยความถ่อมตนละความล่โมบในปัจจัยในวัตถุสิ่งของด้วยความเป็นผู้สันโดษย,ยินมีตามมีตามได้ตามควร ตั้งอยู่ในสัปปุริสัปภมูมคือภูมิปัญญาของบุคคลดีด้วยความเป็นผู้กตัญญูและความเป็นผู้มีจิตหดหู่ด้วยการฟังธรรมครอบงำอันตรายทุกอย่างด้วยขันติคือความอดทนอดกลั้นทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่างง่ายแล้วก็ดูการประกอบข้อปฏิบัติด้วยการเห็นสมณะคือผู้สงบจากบาศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง เมื่อเห็นด้วยตาฟังธรรมด้วยหูน้อมธรรมะมาประพฤติมาปฏิบัติขัดเกลาให้เกิดเป็นมงคลบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรมด้วยการฟังธรรมถึงศีลวิสุทธดความหมดจดแห่งศีลด้วยการบำเพ็ญตบะคือสำรวมอินทรีย์ถึงจิตตวิสุท์ความบริสุทธิ์แห่งจิตด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ คือสมณธรรมและธรรมวิสุทธิสี่นอกนั้นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งอันเป็นปริยายแห่งการเห็นอริยสัจสี่ตามข้อปฏิบัตินี้กระทำให้แจ้งพระนิพพานที่นับได้ว่าคืออรหัตตผลคือความเป็นพระอรหันต์ครั้นกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระนิพพานจะเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมท,ทั้งแปด เหมือนภูเขาที่ไม่สั่นสะเทือนด้วยแรงลมที่พัดมาจากทิศท,ทั้งสี่ที่ไม่หวันไหวด้วยลมและฝนฉันนั้นเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีคือละอองกิเลสมีจิตที่กเกษมปลอดภัยปลอดโปรง่งเป็นผู้แม้แต่ศัตรูผู้หนึ่งให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวง ทั้งจะถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสสรุปไว้ว่าบุคคลทั้งหลายกระทำมงคลเช่นที่กล่าวมานี้แล้วเป็นผู้อันมานให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นเป็นอุดมมงคลสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัย และบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านปราศจ,จากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ด้วยอุดมมงคลแห่งชีวิตทั้ง38ประการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทอ